สวัสดีครับน้องๆขออภัยด้วยที่เมื่อครู่สัญญาณหายไปนะครับแล้วเราก็ถือโอกาสกล่าวสวัสดีน้องๆครั้งใหม่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่12นะครับในมินิซีรีส์ที่พี่เพิ่งตั้งขึ้นมาสดๆร้อนๆนะครับชื่อว่ามินิซีรีส์จุดเปลี่ยนซึ่งคำว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมเอายุทธศาสตร์การลบที่สำคัญที่สุดในสงครามโลกที่เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะหรือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามในพื้นที่ต่างๆนะครับดังนั้นรับรองได้ว่ามินิซีรีส์นี้นะครับจะโหดมันแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็เร้าใจจนได้เอาไปคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรกันไปเลยนะน้องสวัสดีครับน้องๆขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยสัญญาณได้หายไปเพราะเหตุไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไปเลยนะครับสวัสดีครับน้องธนวัฒน์น้องเพ็ญยุภาน้องประทิตนะครับพี่ไลฟ์ทีไรผมไม่ว่างสักทีเอ้าอยู่ฟังได้ไหมน้องนะอันไหนที่เป็นธุระปะปังก็เลิกมันไปก่อนได้ไหมน้องถ้าสัญญาณชัดเจนนะครับก็กรุณากดหัวใจรัวๆมาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมีหากระสุนของหน้าบึ้งเข้ามานะครับอย่างที่เราตกลงกันไว้แล้วก็ถ้าอยากให้พี่เล่าในภาวะนี้นะครับที่ไม่รู้ว่าสัญญาณจะดีหรือเปล่านะครับก็กรุณากดหัวใจรัวๆมาให้พี่ดูนิดนึงนะครับพี่ก็จะได้รู้นะครับว่าอยู่ในภาวะที่พร้อมนะครับถ้าหัวใจเนี่ยมันรัวแล้วก็เยอะกว่าหน้าบึ้งพี่ก็จะเล่าต่อแต่ถ้าหน้าบึ้งเนี่ยมาแรงนะครับพี่ก็อาจจะต้องยุติการแพร่ภาพมาแล้วก็รอจังหวะที่สัญญาณจะดีขึ้นพี่ไม่รู้ว่าพอฝนตกแล้วระบบทางการสื่อสารของประเทศเราเนี่ยล่มหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะเราอยู่ในซีรีส์จุดเปลี่ยนนะครับมินิซีรีส์จุดเปลี่ยนในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจุดเปลี่ยนจุดแรกในตอนที่12นี้เนี่ยพี่จะให้ชื่อตอนว่าทิ้งไว้กลางทางน้องช่วยตอบหน่อยครับว่าทิ้งไว้กลางทางคืออะไรใครตอบได้ว่าทิ้งไว้กลางทางคือสมรภูมิไหนช่วยตอบมาได้เลยนะครับช่วยตอบมาได้เลยสวัสดีครับพี่วิเวียนโอ้โหน้องศิวกรครับตัวเองรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาไม่ใช่วิเวียนนะครับกุโนงนะครับน้องอ้าวมาดูกันต่อนะครับหัวใจมาแล้วในตอนนี้นะซึ่งก็ใกล้พบค่ำนะครับแดดก็จะส่องๆเล็กน้อยก็สำหรับในวันนี้นะที่พี่จะเล่าเนี่ยพี่จะเล่าจุดเปลี่ยนในตอนที่เรียกว่าทิ้งไว้กลางทางซึ่งไม่ใช่สตาลินกาดน้องและไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่เลยคำว่ากลางทางเนี่ยเขาเรียกว่า midway นะยุทธศาสตร์ midway นะครับคือจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิแปซิฟิกที่อเมริกาเขาเรียกหรือว่าในสงครามที่เรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ทางญี่ปุ่นเขาเรียกนะครับซึ่ง midway เนี่ยน้องนึกง่ายๆนะครับว่าให้น้องนึกซ้ายขวาไม่ต้องตะวันออกตะวันตกก็ได้นะครับถ้าญี่ปุ่นอยู่ทางซ้ายสุดของแปซิฟิกและอเมริกาอยู่ทางขวาสุดของแปซิฟิกนะครับครึ่งทางนั้นน่ะเขาเรียกว่าหมู่เกาะมิดเวย์ซึ่งมันเป็นหมู่เกาะปะการังที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญอะไรแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะน้องแต่ว่ามันสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่าเป็นจุดที่อเมริกานะครับเป็นจุดที่ใช้เป็นลานสนามบินแล้วก็เป็นจุดที่ใช้ในการเติมเชื้อเพลิงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไปยึดจุดนั้นได้นะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็ไปทำลายกองทัพของสหรัฐได้สำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแปซิฟิกก็จะกลายเป็นของญี่ปุ่นแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงต้นเนี่ยน้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยในแง่ของกำลังทหารกำลังรบเนี่ยก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่พอๆกับเยอรมันเลยนะครับในส่วนของยิ่งใหญ่นะครับในส่วนของที่เรียกว่าอะไรนะในส่วนของกำลังทหารและกำลังแสนยานุภาพนะญี่ปุ่นในยุคนั้นนะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเยอะกว่าอเมริกานะครับในช่วงต้นสงครามเอาเลยเว้ยหน้าบึ้งมาแล้วหน้าบึ้งมาแล้วนะครับวันนี้เราคงมีอุปสรรคพอสมควรนะครับในเรื่องของระบบการสื่อสารและถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงพี่พูดก็กรุณาเปลี่ยนจากมาหน้าบึ้งไปกดหัวใจรัวๆนิดนึงนะครับพี่จะได้รู้นะสัญญาณมีอาการขาดหายไปนะครับหัวใจก็ยังไม่มาหน้าบึ้งยังเรียงรายกันมาอยู่นะน้องมีคุณฟาร์มดีฟาร์มไส้เดือนคนพิการนะครับ
ว้าวหัวใจมาแล้วก็วันนี้พี่ก็ต้องขออภัยในระบบติดๆขัดๆนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบหรอกนะน้องมันก็ย่อมมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างนะเช่นตอนนี้หน้าพี่ก็เขือกมากนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนแล้วก็ฝนเพิ่งตกนะครับสวนก็เละเทะอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แดดก็ส่องเข้าตานะครับก็บางทีก็ต้องขออนุญาตก้มหน้าเวลาเล่าเรื่องนิดนึงด้วยนะครับพอญี่ปุ่นเล่านิดนึงนะครับในช่วงหลังจากเพิร์ฮาเบอร์นะครับประมาณ6เดือนเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะมีการต่อสู้ปะปรายเช่นที่คอรัลนะครับที่คอรัลซึ่งอเมริกาเนี่ยเรือยอร์กทาวน์ซึ่งเป็นเรือยักษ์ใหญ่เรือธงนะครับของอเมริกาเนี่ยมีคนถามเข้ามาเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะน้องไม่รู้ว่าฝรั่งเศสสเปนหรืออะไรอย่างไรนะครับพี่ก็เลยไม่รู้จะตอบคุณเกเบรียลยังไงนะครับเฟอร์นันเดสนะครับคุณเกเบรียลเฟอร์นันเดสน้องครับสัญญาณมันขาดหายจริงๆเลยเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเล่าต่อดีหรือเปล่านะเนี่ยอุตส่าห์ตัดเตรียมเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าบึ้งแหลกลานเลยนะครับเอางี้ไม่น้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยสงสัยพี่อาจจะต้องอ้าวหัวใจมาแล้วหัวใจตามมาโอ้ตามมาแหลกเลยไม่มีหน้าบึ้งเลยอ้าวงั้นต่อเลยนะน้องน้องแม่งรู้ไว้ว่าพี่กำลังจะเลิกพอเป็นอย่างนี้เนี่ย6เดือนนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่4มิถุนายน1942เป็นต้นไปเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าหลังจากที่โจมตีสหรัฐเนี่ยภายใน6เดือนเนี่ยญี่ปุ่นต้องตามซ้ำด้วยนิสัยเดิมนะครับของซามูไรก็คือเวลาเขาออกดาบฟันเนี่ยคู่ต่อสู้ต้องตายเพราะถ้าคู่ต่อสู้ไม่ตายตัวเขาเองก็อาจจะตายได้นี่คือนิสัยของสไตล์ญี่ปุ่นหรือสไตล์ซามูไรนะครับเพราะนั้นหลังจากที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีเรือประจัญบานของสหรัฐกลางเขาเรียกว่ากลางท่าเรือที่เป็นสนามทั้งสนามบินนะครับแล้วก็ท่าเรือของกำลังทหารของทางสหรัฐเนี่ยย่อยยับนะครับตอนนั้นเนี่ยอเมริกาโชคดีอยู่นิดหน่อยนะครับที่เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยซึ่งเป็นเรือที่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปเป็นระยะไกลๆแล้วส่งเครื่องบินได้ต่ออีกระยะไกลมากๆเรือบรรทุกเครื่องบินจึงเป็นเรือที่น่ากลัวในแง่ของการโจมตีระยะไกลแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้พลาดในเรื่องนี้ไปนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเลยรอดนะครับรอดไปหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยวางแผนนะครับว่าหลังจากโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์6เดือนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องซ้ำที่หมู่เกาะมิดเวย์นะครับซึ่งอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตรงกลางระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเลยถ้าไม่เชื่อเนี่ยน้องลองไปเสิร์ช Google Map ดูนะครับแล้วน้องก็จิ้มเข้าไปที่ตรงกลางระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพอซูมเข้าไปเนี่ยน้องก็เจอหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะมิดเวย์ทันทีนะครับชื่อมันเลยเท่มากแปลว่าหมู่เกาะที่อยู่กลางทางน้องชื่อตอนนี้พี่ก็เลยหนีไม่ได้ที่จะต้องขออนุญาตโปเตโต้ในการใช้ชื่อตอนว่าทิ้งไว้กลางทางทิ้งอะไรไว้กลางทางนะครับเราลองไปดูกันนะครับก็คือพอหลังจากที่ยามาโมโต้นะครับกับเชสเตอร์นิมิสนะครับนิมิสเนี่ยก็คือเป็นแม่ทัพใหญ่ทางการทหารเนี่ยได้รู้ตัวแล้วว่าประกาศและก็เข้าสู่สงครามซึ่งกันและกันนะครับturning point หรือจุดเปลี่ยนในสมรภูมิแปซิฟิกเนี่ยก็จะอยู่ที่มิดเวย์เพราะว่าถ้าญี่ปุ่นซ้ำอเมริกาสำเร็จอเมริกาก็จะมีความสามารถในการเข้าลงมาโจมตีญี่ปุ่นหรือป้องกันออสเตรเลียเนี่ยไม่ทันญี่ปุ่นก็สามารถที่จะผนึกหรือแพ็คกำลังของมหาเอเชียบูรพาได้สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สหรัฐในกลางมหาสมุทรแปซิฟิกรอบนี้นะครับสหรัฐเนี่ยก็จะสามารถที่จะcounter attack หรือโจมตีกลับมาที่บริเวณเอเชียได้สำเร็จนะครับเพราะนั้นหมู่เกาะมิดเวย์เนี่ยจึงเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2ที่สำคัญที่สุดในแปซิฟิกซึ่งเป็นสนามรบที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคยรบกันมานะครับและอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่จะบอกว่าใครจะเป็นเจ้าสมุทรต่อไปเพราะว่าทางฝั่งแอตแลนติกนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยโจ๊กกับทางเยอรมันนะครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมันก็ยึดครองแอตแลนติกด้วยเรือดำน้ำหรือที่เรียกว่าเรืออูในขณะที่เยอรมันเนี่ยปล่อยเรือที่เรียกว่าเรือธงนะครับเข้าไปสู้กับเรือธงของอังกฤษนะครับเรือธงของอังกฤษ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยสามารถยิงเรือธงอังกฤษหรือเรือคูดเนี่ยได้สำเร็จบิสมาร์กนะครับยิงเรือคูดแล้วก็เรือคูดจมไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรือของอังกฤษและตอร์ปิโดอังกฤษก็เข้าไปโจมตีบิสมาร์กจนล่มพูดง่ายๆก็คือไม่เจ้าก็เจ๊งกันไปในแอตแลนติกแต่ในแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่มากและทั้งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยชำนาญในเรื่องของทางทะเลนะครับมันจึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่จะบอกว่าใครเป็นเจ้าสมุทรหรืออาจจะเป็นเจ้าในส่วนของเอเชียอเมริกาจนถึงแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่และประชากรหนาแน่นที่สุดนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยต้องซ้ำในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะซ้ำที่มิดเวย์ญี่ปุ่นก็เลยวางแผนนะครับที่จะเอาเรือที่เรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเข้าไปโจมตีที่มิดเวย์ไปทำลายรันเวย์แล้วก็ยกพลขึ้นบกที่มิดเวย์เพื่อยึดเกาะนี้ไว้แล้วถ้าอเมริกาเนี่ยสูญเสียมิดเวย์เมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบส่งลำเลียงของอเมริกาเนี่ยจะต้องส่งมาจากฮาวายหรือเพิร์ลฮาร์เบอร์เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือของแปซิฟิกอเมริกาจะเสียเปรียบญี่ปุ่นมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยสามารถบล็อกที่ตรงกลางแปซิฟิกจนทำให้อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่ามีระยะในการเดินทางไกลเกินไปที่จะมาปกป้องหรือเข้ามา counter attack ญี่ปุ่นได้นะครับญี่ปุ่นก็เลยตั้งใจนะครับที่จะโจมตีในขณะที่อเมริกาเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าต้องการล้างแค้นญี่ปุ่นนะเป็นการ revenge เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ revenge ของกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปโจมตี Pearl Harbor นะครับหัวใจก็คือตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมากกว่าอเมริกานะญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยในสมรภูมินี้4ลำในขณะที่อเมริกามี3ลำนะน้องนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสู้กันปกติแล้วในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความชำนาญในการเดินเรือเรื่องของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพิฆาตนะครับเครื่องบินพิฆาตหรือเครื่องบินขับไล่เนี่ยและเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือตอร์ปิโดของญี่ปุ่นเนี่ยตัวนักบินของญี่ปุ่นก็ชำนาญกว่าอเมริกานะคนที่ประจำเรือรบเนี่ยของญี่ปุ่นก็ชำนาญกว่าอเมริกานะครับแล้วก็จำนวนของเรือก็เยอะกว่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าอเมริกาเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นแบบตรงๆอเมริกาในตอนนั้นซึ่งกำลังปั๊มอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่และกำลังเร่งผลิตอาวุธแต่ว่าอาวุธที่เป็นระดับมหาศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเนี่ยอเมริกาก็เพียงพำได้แน่ๆนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้น้องมองเลยนะครับว่าอเมริกาเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสูสีหรือเสียเปรียบญี่ปุ่นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะไม่ใช่เป็นลักษณะที่น้องเห็นเนี่ยหลังจากที่อเมริกาชนะญี่ปุ่นในการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาไปแล้วโอเคไหมครับมีน้องศิลปภพนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินลอด USS Yorktown นะครับนายพลนาโกโมกับนายพลเฟเชอร์ที่มิดเวย์ yes คือนายพลนาโกโมเนี่ยกับนายพลเฟเชอร์เนี่ยก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นลูกน้องของยามาโมโตะกับลูกน้องของนิมิสนะครับนะเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิสเนี่ยก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่น่าเกรงขามที่สุดในปัจจุบันเรือลำหนึ่งเขาใช้ชื่อนายพลนะครับเป็นชื่อเรือคืออเมริกาเนี่ยเขาถือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สร้างขนูปการแล้วเอาชื่อตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือนะครับชื่อเรือนะครับสวัสดีครับคุณลิลลี่น้องณภัทรเยี่ยมมากครับตัวเองหน้าพี่ก็ก็เริ่มอ้วนแล้วเหมือนกันป่ะนะก็ไม่ใช่ครับพี่โหน่งครับโอเคไหมครับเล่าต่อครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนาโกโมนะครับกับเฟรเชอร์ก็ได้รับมอบหมายน้องได้รับมอบหมายให้มาต่อสู้กันในสมรภูมิที่มิดเวย์แต่ก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยอเมริกาเนี่ยโชคดีมากน้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยถ้าสู้กับญี่ปุ่นตรงๆนะครับอเมริกาน่าจะเสียเปรียบนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยมีเรือประจัญบานนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเครื่องบินขับไล่ที่ตอนนั้นเนี่ยถือว่าดีที่สุดในโลกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเครื่องบินขับไล่ซีโร่นะนับแล้วถ้าเกิดว่าโจมตีกันนะครับโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือประจัญบานโดยที่เรือประจัญบานของสหรัฐเนี่ยโดนกวาดล้างไปตอนเพิร์ลฮาร์เบอร์ไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นเนี่ยได้เปรียบสหรัฐมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเอาเรือประจัญบานเข้าไปประชิดแล้วล่อเรือบรรทุกเครื่องบินในขณะเดียวกันตอร์ปิโดของญี่ปุ่นนะครับที่เรียกว่าตอร์ปิโดลองแรงเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถปล่อยที่ระยะไกลประมาณ40กิโลเมตรได้ตอร์ปิโดที่ปล่อยระยะไกล40กิโลเมตรโดยที่สามารถซุ่มอยู่ใต้น้ำและไม่มีฟองอากาศออกมานะครับเพราะว่าตอร์ปิโดชนิดนี้เนี่ยเป็นตอร์ปิโดที่ใช้ถังออกซิเจน
โทษทีเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือน่าจะพัฒนาเป็นลักษณะของออกซิเจนชนิดของเหลวนะครับไปอยู่ในตอร์ปิโดแล้ววิ่งจนไปชนกาบเรือของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยในระยะที่ปล่อยตัวตอร์ปิโดตั้ง40กิโลเมตรน้องซึ่งเป็นระยะที่ไกลมากนะครับไกลกว่าเรือประจัญบานเนี่ยที่จะมาปะทะกันด้วยซ้ำนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสหรัฐถ้าไปชนกับญี่ปุ่นตรงๆเนี่ยรับประกันได้ว่าเจ๊งแน่นอนน้องแต่นาโกโมกับเฟเชอร์เนี่ยที่ต่อสู้กันมันต่อสู้กันด้วยการได้เปรียบเสียเปรียบด้านการข่าวครับน้องเพราะว่ารหัสลับของทางเยอรมันเนี่ยไอ้โทษทีของทางญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาได้ถอดออกมาเป็นผลสำเร็จซึ่งการถอดเนี่ยน้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการที่เราไปรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาคิดยังไงในบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องแต่รู้เรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่ต่างจากที่อังกฤษนะครับพยายามถอดรหัสลับอินิกมาแล้วไล่ไปจนถึงอินิกมาที่เป็นคำสั่งจากฮิตเลอร์จนทำให้อังกฤษเนี่ยรู้ว่าฮิตเลอร์สั่งการบัญชาการยังไงแล้วสามารถที่จะรู้เขารู้เราลบร้อยชนะร้อยด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่านะครับได้สำเร็จเหมือนกันครับสหรัฐเนี่ยไปถอดรหัสเขาเรียกว่ารหัสลับของญี่ปุ่นสำเร็จนะครับโดยที่รหัสลับนั้นน่ะมีการพูดถึงจุดที่ญี่ปุ่นจะไปโจมตีนะครับนะชื่อว่าอะไรวะ Academy Fantasia น้อง AF นะชื่อว่า AF นะญี่ปุ่นเนี่ยพูดถึง AF 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 นะครับซึ่งอเมริกาก็ไม่รู้ว่า AF นั้นคืออะไรแต่ว่าคนถอดรหัสลับนะครับก็คือเขาเนี่ยคาดการว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องพูดถึงจุดที่อเมริกาจะต้องถูกโจมตีสักจุดใดจุดหนึ่งนะครับคนที่ถอดรหัสนั้นหัวหน้าทีมนะครับโจเซฟเลดฟอร์ดเนี่ยก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นมิดเวย์ครับน่าจะเป็นมิดเวย์เพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเขาก็เลยทำการปล่อยข่าวออกไปว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุในบริเวณหมู่เกาะมิดเวย์หลังจากนั้นก็คอยดักฟังข่าวของทางญี่ปุ่นนะครับว่าวิทยุของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะส่งสารหรือสื่อสารกันอย่างไรมันก็เกิดการพูดถึง AF 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 มีอุบัติเหตุมีถังระเบิดมีน้ำมันระเบิดที่ AF อะไรพวกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยจนตัวเลฟฟอร์ดเนี่ยรู้ทันทีเลยนะครับว่าจุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะโจมตีคือกลางทางครับหมู่เกาะมิดเวย์นะครับหมู่เกาะมิดเวย์อเมริกาเนี่ยจะทิ้งมิดเวย์ไว้กลางทางไม่ได้ถ้าเสียไปเมื่อไหร่อเมริกาก็จะเสียเปรียบเมื่อนั้นแต่ข้อดีคืออเมริการู้แล้วนะครับว่าญี่ปุ่นกำลังจะโจมตีการที่เรารู้ว่าเขาจะโจมตีเราอย่างไรและเราสามารถที่จะสร้างแผนตั้งรับจนสามารถ counter attack ได้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะครับในสมรภูมิสงครามอันนี้ไม่ต่างจากจุดที่เยอรมันนะครับไปโจมตีสตาลินการ์ดแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเยอรมันเนี่ยพุ่งกำลังเข้าไปที่สตาลินการ์ดโดยที่ไม่ไขว่เขวและการข่าวของทางเยอรมันเนี่ยไม่รั่วไหลไปทางอังกฤษแล้วทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถเตือนทางรัสเซียได้ทันนะครับเยอรมันก็อาจจะชนะรัสเซียได้แต่ว่าเหมือนกันครับพออเมริกาเนี่ยรู้ว่าญี่ปุ่นนะครับกำลังจะโจมตีที่มิดเวย์นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออเมริกาเนี่ยก็เลยสร้างแผนตั้งรับนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยแม้จะมีตัวเรือบรรทุกเครื่องบินเรือประจัญบานเครื่องบินขับไล่เครื่องบินตอร์ปิโดหรือแม้กระทั่งตัวตอร์ปิโดและทหารที่ชำนาญกว่าแต่อเมริกาเนี่ยพอรู้ว่าญี่ปุ่นจะโจมตีอเมริกาเนี่ยก็เลยรู้เลยนะครับว่าถ้าจะสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยต้องอึดต้องทนและต้องชนะด้วยเทคโนโลยีและแผนย้ำนะครับเทคโนโลยีและแผนคนที่วางแผนอย่างที่มีข้อมูลที่ได้รับมากกว่าผู้นั้นย่อมชนะญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าอเมริการู้แล้วนะครับว่ากำลังจะโจมตีมิดเวย์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยนำเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปยังมิดเวย์นะครับเข้าไปยังมิดเวย์แม้ว่าจะซุ่มหลบเรดาร์ก็ตามและน้องกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหาเรือบรรทุกเครื่องบินกันง่ายๆนะน้องนะเพราะว่าถ้ามันอยู่นอกระยะเรดาร์มันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ว่าเรือมันจะมาจากทางไหนพอมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับเพิร์ฮาร์เบอร์นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งลงมาจากทางเหนือหรือทางด้านบนแล้วก็ปล่อยเครื่องบินมาโจมตีเพิร์ฮาร์เบอร์อเมริกาเนี่ยพออยู่ในระยะเรดาร์ที่จะตรวจจับเครื่องบินก็ไม่ทันแล้วถูกมั้ยเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยก็เลยต้องวางแผนใหม่นะครับหลังจากเพิร์ฮาร์เบอร์อเมริกาเนี่ยได้เรียนรู้ครับว่าการที่เครื่องบินนะครับทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นเนี่ยมาทิ้งระเบิดที่เรือรบสหรัฐแล้วเรือรบสหรัฐเนี่ยเปราะมากนะระเบิด1ลูก
ท่ากับเรือ1ลำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรจะไม่คุ้มเลยนะครับในการที่เราต่อสู้กันแบบนี้เพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยตั้งทีมขึ้นมาทีมนึงเป็นทีมที่จะดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเข้ามาโจมตีอเมริกาจะทำไงที่สามารถจะป้องกันเรือนะครับอเมริกาก็เลยสร้างปรับท่าเรือขึ้นมานะครับเป็นท่าเรือที่ใช้ในการซ่อมเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือชนิดต่างๆในสงครามโดยเฉพาะและระดมนะนักวิทยาศาสตร์ระดมวิศวกรนะครับมาพัฒนาเกี่ยวกับระบบการซ่อมเรือนะครับเรือยอร์กทาวน์นะครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เพิ่งเสียหายอย่างหนักจากการสู้กันที่คอรัลเนี่ยสามารถที่จะซ่อมได้ภายใน3สัปดาห์น้องซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระบบการซ่อมบำรุงปกติจะต้องใช้เวลาซ่อม3เดือนอเมริกาเนี่ยใช้พลังขับดันเรื่องนี้นะครับมาปั๊มเรือที่เสียหายและกู้เรือนะครับที่เสียหายในเพิร์ฮาร์เบอร์ได้เป็นจำนวนมาก แต่ไอตัวเรือ SS Arizona เนี่ยไม่ได้กู้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยไอตัวเรือ USS Arizona เนี่ยก็ยังอยู่ใต้ทะเลแล้วเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ครอบเรือถ้าน้องไปดูเนี่ยน้องมองเข้าไปใต้ทะเลน้องก็จะเห็นเรือนะครับอันนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เพิร์ฮาร์เบอร์ถ้าใครไปเที่ยวที่แถวๆฮาวายเนี่ยก็อาจจะไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ได้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกเนี่ยก็คือพออเมริกาเนี่ยได้สร้างระบบในการซ่อมเรือนะครับเป็นที่สำเร็จแล้วอเมริกาก็พัฒนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วเป็นชุดพิเศษนะครับที่ประจำอยู่ในเรือและได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีในการอุดรูรั่วของเรือน้องหลักการอุดรูรั่วของเรือเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆว่าเอาไม้ตอกเข้าไปนะครับวิดน้ำออกและเอาเสาค้ำส่วนที่เรือเสียหายไม่ให้ผนังเรือเนี่ยมันถล่มลงมานะครับและถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่มีค่ามากเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่เรือรั่วนะครับทีมนี้จะวิ่งเข้าไปกวาดเอาบริเวณที่เป็นเชื้อเพลิงออกไปให้หมดก่อนแล้วก็ทำการอุดแล้วก็ซ่อมเรือนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมกู้เรือเนี่ยสามารถที่จะกู้เรือหรือซ่อมเรือหลังจากที่ทิ้งระเบิดได้ในเวลารวดเร็วระเบิดที่จะทำให้เรือลำหนึ่งเนี่ยล่มเนี่ยมันไม่ใช่ลูกหนึ่งอีกต่อไปแต่ว่ามันต้องเป็น2 3หรือ4ลูกแล้วนะครับอันนี้คืออเมริกาเนี่ยได้คิดค้นเรื่องนี้มาและสิ่งที่สำคัญเนี่ยอเมริกาได้ไปคิดค้นเรื่องนึงซึ่งปัจจุบันนะครับก็เป็นโนว์ฮาวในการที่เราใช้ในการดับเพลิงนะครับก็คือแทนที่เราเนี่ยจะเอาน้ำนะครับไปลดที่ไฟแล้วทำให้น้ำเนี่ยไปเร่งให้ไฟยิ่งไหม้เข้าไปใหญ่ถ้าน้ำมีปริมาณที่ไม่มากพอนะครับการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้บริเวณที่มันมีเชื้อเพลิงเนี่ยยิ่งจุดแล้วก็เร่งลักษณะของการเผาไหม้เข้าไปนะครับอเมริกาเลยไปพัฒนาโดยการเข้าไปแทนที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์น้องพอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปอยู่บริเวณที่ตรงไหนก็ตามมันก็จะไล่ออกซิเจนออกไปและทำให้ไฟเนี่ยไม่ติดน้องไฟไม่ติดและอเมริกาเนี่ยได้ออกแบบระบบการหุ้มด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในบริเวณที่เป็นจุดสำคัญของเรือก็คือบริเวณที่เป็นถังเชื้อเพลิงนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่เก็บระเบิดทั้งหลายนะครับจนทำให้ถ้าเกิดว่ามันมีประกายของระเบิดเนี่ยลงมามันจะไม่ติดไฟน้องอันนี้คือโนว์ฮาวที่โคตรสำคัญเลยคือการต่อสู้กันเนี่ยมันไม่ได้ต่อสู้กันด้วยการเอาทหารเข้าไปถมกันหรือไปสู้กันนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอเมริกาไม่มีวันจะชนะญี่ปุ่นเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ย เลือดบูชิโดหรือเลือดซามูไรเนี่ยเขาห้าวมากแม้ว่าเครื่องบินเขานะครับจะถูกโจมตีและจะต้องบินกลับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยนักบินจะตัดสินใจเอาเครื่องบินของเขาเนี่ยชนเรือนะน้องของคู่ต่อสู้คือถ้าต่อสู้กันด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันต่อสู้กันไม่ได้แต่ถ้าต่อสู้กันด้วยแผนและวิทยาการเนี่ยอันนี้ไม่แน่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะชนะอเมริกาได้หรือเปล่าเป็นยังไงครับนี่คือแค่จุดเริ่มต้นของ Turning Point จุดเปลี่ยนของ The Midway ถ้าสนุกกรุณากดหัวใจรัวสักคนละ96ดวงแล้วกันนะน้องในระหว่างนี้เราจะดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับน้องศิลปภพนะครับวันนี้เป็นวันที่เกิดสมรภูมิ Midway ครับสุดยอดวันนี้ตรงกับวันที่4มิถุนาเออรู้ด้วยนี่หว่าว่าทำไมพี่ต้องไลฟ์วันนี้เยี่ยมยอดมากนะครับดูสดครั้งแรกน้องวสิทธพลปานพอดนะครับไม่เคยเรียนกับพี่แต่ไลฟ์เพจเพราะสงครามโลกครับเยี่ยมมากครับน้องพี่ก็สอนฟิสิกส์พอใช้ได้นะครับนะมาทันไหมครับทันครับน้องฟรีดอมนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับนายพลนาโกโมกับนายพลเฟเชอร์ที่มิดเวย์ก็จะต่อสู้กันนะครับ
ถ้าชอบโปรดกรุณากดหัวใจตามมาเพราะมิดเวย์ยังไม่เริ่มแต่แค่เล่าว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับและพี่ไม่สัญญานะว่าวันนี้พี่จะเล่ามิดเวย์จบเพราะว่าถ้าพี่รู้สึกว่าน้องเนี่ยเริ่มพีกูจะเลิกเล่าแล้วก็ปล่อยให้ไปติดตามในตอนต่อไปนะครับหัวใจรัวกันมาใหญ่เลยนะครับมาต่อกันหน่อยดีกว่าแสงก็แทงตากันจังเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพออเมริการู้และอเมริกาได้ตระเตรียมวิธีป้องกันไว้แล้วนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยรู้ครับว่าถ้าเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาหรือเครื่องบิน Wildcat เนี่ยไปเจอกันซึ่งหน้ากับเครื่องบินขับไล่ของญี่ปุ่นหรือเครื่องบินซีโร่เครื่องบินซีโร่เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาโดยใช้หลักการของปลายซามูไรน้องก็คือต้องเบาต้องคมต้องเร็วและต้องเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกแบบเครื่องบินซีโร่มาในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคอนเซปต์เนี่ยสุดยอดเลยนะน้องเพราะว่าเครื่องบินซีโร่เนี่ยเป็นเครื่องบินที่เบามากและแทบจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกมีการหักเลี้ยวมีการตีเพดานบินเนี่ยว่องไวมากนะครับและเครื่องบินซีโร่เนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีลูกกระสุน20มิลลิเมตรน้อง20มิลลิเมตรก็คือกระสุน2เซนลูกเบลเลอร์เลยนะเว้ยถ้ามันวิ่งไม่ใช่วิ่งถ้ามันวิ่งเข้าไปโดนเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐเนี่ยมันก็จะเจาะเกราะอย่างแน่นอนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องบินสหรัฐเนี่ยวิ่งไปเจอเครื่องบินซีโร่ซึ่งจิตวิญญาณก็ใช้นักบินญี่ปุ่นซึ่งโคตรห้าวและโคตรกล้าเข้าต่อสู้นะครับอเมริกาไม่มีทางสู้ได้เลยอเมริกาก็เลยต้องออกแบบให้เครื่องบิน Wildcat ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องบินที่สามารถป้องกันการโจมตีได้อเมริการู้อยู่แล้วว่าถ้าทำให้เครื่องบินเบาก็สู้ไม่ได้งั้นกูใส่เกราะให้กับเครื่องบินเลยดีกว่าเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยมีเกราะที่หนาขึ้นแล้วก็เซฟกระสุนของญี่ปุ่นได้มากขึ้นแล้วอเมริกาเนี่ยเอารูกระสุนของญี่ปุ่นเนี่ยไปวิเคราะห์ตั้งแต่สมัยเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วครับเพราะนั้นอเมริการู้อยู่แล้วว่าจะต้องพัฒนาเครื่องบินลักษณะเกราะแบบไหนซึ่งมีความเร็วกำลังดีด้วยการไปเพิ่มขนาดของเครื่องยนต์นะแล้วก็ตอนนั้นอเมริกาเนี่ยมีเขาเรียกมีดีลสำคัญในการพัฒนาเครื่องยนต์ร่วมกับทางอังกฤษนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยบริษัทโรลส์รอยส์นะน้องเป็นบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่พัฒนาเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ดีสุดในโลกที่หนึ่งนะครับก็ได้พัฒนาร่วมโดยเติมกำลังของเครื่องให้แรงขึ้นใส่เกาะนะครับใส่เกาะเข้าไปและที่สำคัญก็คืออเมริกาเนี่ยโคตรฉลาดอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเครื่องบินเนี่ยมาเจอกันนะถ้าเจอรูกระสุน5รูเท่ากันมันจะวัดกันยังไงว่าใครจะตกใครจะรอดอเมริกาเนี่ยเสริมเกราะเข้าไปแล้วแต่สิ่งที่ทำมากกว่านั้นก็คืออเมริกาเนี่ยได้พัฒนาตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาพัฒนาถังน้ำมันชนิดใหม่ขึ้นมาถังน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องใส่น้ำมันไปแล้วเวลาระดับน้ำมันมันลดลงนะครับส่วนที่มันเป็นที่ว่างในถังน้ำมันมันจะมีไอน้ำมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากระสุนเล็กๆแค่เม็ดเดียวเนี่ยวิ่งเข้าไปและมีประกายไฟถังน้ำมันก็จะระเบิดไปพร้อมกับเครื่องบินอเมริกาเลยพัฒนาทำถังน้ำมันซ้อน2ชั้นน้องก็คือชั้นนอกเนี่ยทำเป็นถังน้ำมันเหล็กนะครับซึ่งใช้เหล็กหนาขึ้นและชั้นในเนี่ยจะเป็นยางครับเป็นถุงยางก็คือขออภัยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับภาพที่น้องกำลังคิดนะครับเป็นถุงใส่น้ำมันเป็นยางแล้วกันใช้คำนี้นะครับซ้อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้น้ำมันไปเนี่ยไอ้ถุงยางเนี่ยก็จะหดลงนะครับพร้อมไปกับน้ำมันที่มีปริมาตรลดลงดังนั้นที่ว่างที่เหลือของถังน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างของถังเหล็กซึ่งไม่มีไอ้น้ำมันอยู่น้องเพราะน้ำมันเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในถุงยางโอเคป่ะนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันเลยทำให้อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนยิงถังน้ำมันนะครับโอกาสที่ถังน้ำมันจะระเบิดเนี่ยจะน้อยกว่าญี่ปุ่นมากนี่คือการที่อเมริกาเนี่ยได้เอาเรื่องวิทยาการนะครับเข้ามาต่อสู้กับญี่ปุ่นทำไมอเมริกาถึงทำได้น้องเพราะว่าถ้าเรามาดูพื้นฐานนะครับเบื้องหลังเนี่ยพี่ขอเล่ามากกว่าเวลาน้องไปหาได้เจอจากสารคดีแล้วกันนะครับเบื้องหลังของการพัฒนาชาติอเมริกากับเบื้องหลังของการพัฒนาชาติญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันนะอเมริกาเนี่ยพัฒนาชาติด้วยระบบเปิดน้องคือเขาเนี่ยพร้อมที่จะนำเข้านักวิทยาศาสตร์หรือใครก็ได้ที่เก่งในโลกเนี่ยแล้วก็ให้มาเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันอเมริกาเนี่ยมีพื้นฐานคือมีประชากรที่ชนชาติหลากหลายและใช้เรื่องสิทธิ์และกฎหมายนะครับมาทำให้คนเนี่ยต้องกันแต่วัดกันที่ฝีมือหรือผลงานเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยในช่วงที่ยุโรปเนี่ยมีการ
มีการอพยพของนักวิทยาศาสตร์นะครับอเมริกาก็ไปดูดเอานักวิทยาศาสตร์มาหมดเลยรวมถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ด้วยที่อพยพไปอเมริกาตั้งแต่ช่วงที่สงครามโลกก่อนจะเกิดตั้งนานแล้วนะครับเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาและก็สร้างทีมวิจัยในระดับมหาศาลมหาการมากแต่ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาประเทศด้วยลักษณะที่เรียกว่าความรักชาติหรือเป็นลัทธิคล้ายๆกับทางเยอรมันนะครับที่ถือเรื่องสายพันธุ์เป็นหลักนะครับว่ากูเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์แล้วก็กูก็สุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นแรงขับดันของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสูงเช่นกันแต่ว่าความหลากหลายและวิทยาการที่เปิดพื้นที่ให้สามารถวิจัยในพื้นที่ที่หลากหลายและกว้างขวางใหญ่โตกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยสู้อเมริกาไม่ได้นะครับเพราะนั้นฐานของประเทศในการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้วัดว่าประเทศแต่ละประเทศในระยะยาวเนี่ยจะชนะหรือแพ้กันหรือเปล่าและอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องนะครับว่าแม้ว่าน้องฟังสงครามโลกจากพี่แล้วมันสนุกและน้องก็รู้ว่าในแต่ละสมรภูมิเนี่ยมันจะมีการสับกันแพ้สับกันชนะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าสงครามนะมันจะอยู่ในสนามรบระหว่าง2คู่ต่อสู้ตรงไหนก็ตามเวลามันวัดนะน้องมันวัดกันที่การมองภาพใหญ่หรือการมองการวิเคราะห์ระยะไกลนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เมาเซตุงหรือเมาเจ๋อตุงเนี่ยได้บอกว่าจีนเนี่ยไม่มีวันจะรบแพ้ญี่ปุ่นเพราะ1จีนประเทศใหญ่หนีไปได้ไกล2ประชากรเยอะนะครับและ3เนี่ยจีนมีธรรมชาติพิเศษคือถ้าอยู่กันปกติแม่งจะชอบกัดกันเองหรือทะเลาะกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีศัตรูเนี่ยคนจีนจะกลับมาสามัคคีคล้ายๆประเทศอะไรวะโอเคนะครับแต่คนจีนเนี่ยมีจำนวนประชากรเยอะกว่าเราเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมาเจ๋อตุงเนี่ยบอกว่าสุดท้ายแล้วจีนต้องชนะญี่ปุ่นทั้งระยะสั้นในสงครามโลกและระยะยาวที่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อรวมตัวกันได้จีนจะกลับมายิ่งใหญ่เห็นปะนี่คือการมองการไกลของเหมาเซตงหรือเหมาเจ๋อตุงในยุคที่เขาเนี่ยต้องการรวบรวมคนในชาติจีนนะครับกลับมารวมตัวกันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลัทธิปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็อาจจะเหมาะกับประเทศจีนในยุคนั้นนะครับที่รวมตัวลอยพ่อพันแม่เข้ามาด้วยกันเข้าใจใช่ปะนะอันนี้คือจุดที่พี่อยากจะเล่าแล้วก็อย่าเรียกว่าสอนเลยครับน้องเรียกได้ว่าเอาประสบการณ์ที่คนในโลกเนี่ยได้ทำให้เราเห็นเนี่ยมาเตือนพวกเราด้วยกันเองนะครับกรุณาใจนิ่งๆเวลาทำอะไรกรุณาคิดลึกๆและก็กรุณามองภาพใหญ่และมองการไกลนะครับเวลาน้องทำอะไรไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาดหรอกโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่สมรภูมิที่ต่อสู้กันโอเคป่ะแล้วการต่อสู้กันนี้เนี่ย อเมริกาเนี่ยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้วิธีการที่ฉลาดกว่าอเมริกาเลยตัดสินใจนะครับที่จะเอามิดเวย์นะครับให้เป็นเหยื่อล่อให้กองทัพของเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยเข้าโจมตีแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินตัวหลักนะครับตัวใหญ่เนี่ย4ลำนะครับมีไปท่องมาแล้วมีคาก้าโซริวฮีริวแล้วก็อากากินะครับ4ตัวนะครับคาก้านะครับโซริวฮีริวแล้วก็เรือธงคืออากากินะครับญี่ปุ่นเนี่ยเอาเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำเลยนะครับถล่มเข้าไปเลยซึ่งหวังว่าจะยึดได้ทางมิดเวย์แล้วก็จะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐให้ลาบพนาศูนย์ไปพร้อมกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยแค่3ลำเสียเปรียบไปแล้ว1ลำนะครับเสียเปรียบไปแล้ว1ลำเพราะนั้นถ้าโจมตีแบบที่ใช้ความชำนาญและความเยี่ยมยอดของทางญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะยึดได้แน่นอนอเมริกาเลยต้องให้มิดเวย์นะครับเป็นเหยื่อล่อนะครับแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยกระดานสงครามนะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับถ้าใครอยากให้พี่เล่าต่อกรุณากดหัวใจมาสักคนละ100ดวงแต่ถ้าใครอยากให้พี่จบตอนนี้เพื่อให้ในใจเนี่ยเราคุกรุ่นแล้วก็ไปศึกษาเรื่องมิดเวย์ไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเล่าต่อกรุณากดหน้าบึ้งครับกรุณากดหน้าบึ้งเพราะว่ามันจะมืดแล้วว่ะนี่จริงๆพี่ต้องเลิกแล้วนะเนี่ยเนี่ยฝนก็ตกต่อแล้วเนี่ยพี่จะออกได้ไงเนี่ยพี่อยู่ที่แทงน้ำน้องนะนี่พี่ปีนขึ้นมาบนแทงน้ำครับน้องหารู้ไหมว่านี่เห็นป่ะทุ่งนาพี่ปีนขึ้นมาบนแทงน้ำมาเล่าสงครามโลกให้ฟังเหมือนคนบ้าคนหนึ่งนะครับนะซึ่งคนแถวนี้เขาก็เดินไปเดินมาไกลๆแล้วก็มองดูพี่ว่าไอ้บ้านี่มันทำอะไรอยู่นะครับเล่าให้ฟังต่อนิดนึงก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออเมริกา
จำต้องปรับความได้เปรียบก่อนก็คือถ้าอเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องบิน3ลำในขณะที่ญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่4ลำนะครับอเมริกาต้องเอาเกาะมิดเวย์เนี่ยเป็นจุดล่อให้ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วอเมริกาเนี่ยจะต้องเคาน์เตอร์แอทแทคด้วยการปล่อยเครื่องบินจากเกาะมิดเวย์ด้วยความรวดเร็วน้องซึ่งเกาะมิดเวย์เนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำหนึ่งนั่นเองนะครับอเมริกาเนี่ยเชื่อเถอะว่าคนระดับแบบพวกฝรั่งเนี่ยมันจะดีตัวเลขแล้วคิดทุกเม็ดเพราะนั้นอเมริกาก็เลยวัดความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยการใช้เกาะมิดเวย์นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำหนึ่งเพราะนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐกับญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยสูสีกันแล้วนะครับพอสูสีกันแล้วเนี่ยสิ่งที่อเมริกาเนี่ยต้องใช้ความได้เปรียบเป็นพิเศษก็คืออเมริกาจะต้องสร้างระบบตรวจตาและค้นหาเครื่องบินนะครับค้นหาเครื่องบินเนี่ยให้ไอ้โทษทีค้นหาเรือบรรทุกเครื่องบินได้เร็วกว่าญี่ปุ่นซึ่งวิธีการค้นหาเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับหรือเวลาการตรวจตาโดยเรือโดยเครื่องบินตรวจตาทางอากาศในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำงี้น้องสมมติว่าตรงนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเขาก็จะปล่อยเครื่องบินออกไปเป็นแฉกแฉกแล้วก็วิ่งออกไปเป็นแฉกแฉกนะครับเป็นลักษณะหน้ากระดานเพื่อตรวจตราทางทะเลแล้วก็ส่งวิทยุกลับมาว่าเขาเจอจุดที่เป็นเป้าหมายแล้วหรือเปล่าซึ่งอันนี้แหละครับเป็นจุดที่ญี่ปุ่นเนี่ยพลาดพอญี่ปุ่นเนี่ยวางเรือว่าโทษทีวางเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการตรวจตาทางอากาศเนี่ยน้อยกว่าอเมริกาถึงเกือบ4เท่าเลยนะน้องเกือบ4เท่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ 7-8 ลำแต่อเมริกาเนี่ยมีราวๆ30ลำเลยน้องเพราะฉะนั้นรัศมีของการแผ่และระยะที่เครื่องบินเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะตรวจตาได้ละเอียดกว่าเนี่ยญี่ปุ่นแพ้นะครับแล้วจุดที่ตรวจตาเนี่ยญี่ปุ่นก็แพ้ด้วยเพราะว่าถ้าน้องลองหลับตานะครับแล้วนึกภาพว่าหมู่เกาะมิดเวย์อยู่ตรงกลางของกระดานเลยน้องหลับตานึกภาพตามพี่นะถ้าหมู่เกาะมิดเวย์อยู่ตรงกลางของกระดานเนี่ยเวลาญี่ปุ่นโจมตีเข้ามาญี่ปุ่นจะโจมตีเข้ามาทางด้านซ้ายดังนั้นอเมริกาเนี่ยก็เลยเอาเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองนะครับหลบออกไปอยู่ขวาบนน้องหลบออกไปอยู่ขวาบนพอญี่ปุ่นเนี่ยโจมตีเข้ามาด้านซ้ายและปล่อยเครื่องบินตรวจอากาศออกไปตรวจตาหรือสังเกตการออกไปเนี่ยกว่าจะไปเจอเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐก็ต้องอีกไกลนึกออกใช่ป่ะแต่ตรงกลางกระดานน่ะน้องที่เป็นหมู่เกาะมิดเวย์เนี่ยอเมริกาเนี่ยปล่อยเครื่องบินตรวจตาออกจากเกาะมิดเวย์ครับออกจากเกาะมิดเวย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่อเมริกาจะไปเจอเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นได้ก่อนเพราะว่าจากใจกลางกระดานที่ยิงออกไปทางด้านซ้ายเนี่ยระยะมันใกล้จากด้านซ้ายวิ่งขึ้นไปด้านขวาบนนึกออกใช่ป่ะเพราะนั้นอันเนี้ยคือการคำนวณกันอย่างง่ายๆและใช้การวางทรัพยากรอย่างเหมาะสมนะครับอเมริกาก็จะมีโอกาสในการตรวจเจอเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นได้ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเจอของอเมริกาเข้าใจป่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มกลับมาสูสีกันแล้วครับสูสีกันแล้วการสูสีตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ญี่ปุ่นกับอเมริกาน้องครับน้องเห็นพี่หรือเปล่านะครับพอดีหน้าจอของพี่โดนฟรีซไว้เทส1 2 3 4